ไปดูกันสักนิดสิครับไอ้ที่บอกว่าเรียนหลักสูตรกอสอแค่17สัปดาห์เด้งขึ้นมาเป็นอะไรต่อมีอะไรได้เลยนั้นนั่นนะครับเขาเรียนอะไรกันใช่อันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเพจแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาบอกให้เล่าไปก่อนนิดนึงเล่ายังไงอ่ะแล้วจะเล่ายังไงก็เล่าเรื่องราวไปเนี่ยบอกเล่าไปก่อนเขาบอกเพจยังไม่มาเล่าสิเล่ายังไงแล้วก็บรรยายไปว่าหลักสูตรเขาเรียนอะไรเดี๋ยวเพจค่อยขึ้นตามละกันหัวข้อที่เขาเรียนมีทั้งภาควิชาการและการฝึกด้วยเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ผมอยากเรียนจังทำไมอยากจะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาวแคทเธอก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านตำรวจเธอไม่มีแบ็คกราวด์ทางด้านความมั่นคงเธอเป็นนักร้องเธอเป็นนางงามวุฒิการศึกษาที่เธอเรียนเธอก็จบนิเทศศาสตร์จบปริญญาโทนะมหาบัณฑิตนะคะทางด้านนิเทศศาสตร์แล้วไงก็ไม่ได้เรียนตำรวจไงจบตรีจบโทนิเทศศาสตร์หรือวิชาเฉพาะด้านป่ะนิเทศศาสตร์จากมหอการค้าใช่นิเทศศาสตร์คงเป็นสาขาที่ขาดแคลนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ขาดตลาดเอาตำรวจทั่วไปไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์นี่ก็จะไม่เข้าใจนะหลักการสื่อสารนะจริงเหรอเอามาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วหลักสูตรกอสเรียนแล้วเป็นเทพเขาเรียกว่าหลักสูตรเทพเรียนกอส17สัปดาห์แล้วได้เป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตรไปดูกันชนิดสิครับว่าไอ้17สัปดาห์หลักสูตรกอสเนี่ยมันเรียนอะไรผมขี้เกียจจะท่องนะไอ้กอสย่อจากหลักสูตรอะไรมันยาวอยากฟังไหมไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องจำเสียเวลาจำกอสพอจบมันเรียนอะไร17สัปดาห์อยากรู้ใช่ไหมอ่านเลยก็บอกเลยนะคะสำหรับหลักสูตรกอสนะคะระยะเวลาเรียนที่บอกไป17สัปดาห์นะคะมีโครงการในหลักสูตรประกอบด้วยภาควิชาการกับภาพการฝึกคืออย่างนี้ระยะเวลาการฝึกอบรม17สัปดาห์4วันมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาควิชาการและการฝึก16สัปดาห์ภาคสนาม1สัปดาห์4วันใช่ค่ะ 6.4.1 ภาควิชาการและการฝึกมีรายวิชาดังนี้ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานนะคะ330ชั่วโมงรายวิชาตามข้อ1วงเล็บ1ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือวิชาเฉพาะมีอีก170ชั่วโมงรายละเอียดอยากรู้ใช่ไหมว่าไส้ไหนเขานั่งเรียนอะไรกันวิชาเฉพาะ170ชั่วโมงประกอบด้วย1กฎหมายเบื้องต้นสำหรับตำรวจนะคะอันนี้เรียนประมาณ20ชั่วโมงถ้าเข้าเรียนครบได้20คะแนน2กฎหมายอาญาสำหรับตำรวจ30ชั่วโมง3กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับตำรวจ30ชั่วโมง4กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับตำรวจ15ชั่วโมง5ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี20ชั่วโมง6งานสารบัญตำรวจอีก20ชั่วโมง7เรียนทางด้านฝ่ายอำนวยการตำรวจอีก15ชั่วโมงและ8การฝึกยุทธวิธีตำรวจอีก20ชั่วโมงรวมเบ็ดเสร็จสรตะได้170ชั่วโมงเป็นวิชาเฉพาะโอเคสรุปภาควิชาการและการฝึกรวมทั้งสิ้น500ชั่วโมง400คะแนน400คะแนนเขามีหักการให้คะแนนถ้าเรียนครบเรียนอะไรด้วยความเคารพนะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าแปลงสารไปบิดเบือนข้อมูลอย่างนั้นเลยเราตัดจากคำสั่งของผบ.ตร.ไอ้หลักสูตรเนี่ยเซ็นประทับรับรองโดยระดับผบ.ตร.ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจไอ้หลักสูตรไส้ในที่เป็นกันดังนี้ถูกปรับถูกเปลี่ยนสมัยผบ.ตร.ที่ชื่อพลตำรวจเอกออสพุ่มพันธุ์ม่วงบิ๊กออสพลตำรวจเอกออสพุ่มพันธุ์ม่วงพลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบิ๊กออสดังนั้นตัดมาจากท้ายคำสั่งแล้วมาขึ้นจอตัวมันไม่ชัดเป๊ะๆเราไม่ได้แปลงสารโอเคทีนี้ไปดูภาคสนามประกอบด้วยภาคสนามก็จะประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะหลักสูตรนี้มี28ชั่วโมงเรียนทั้งหมด4วันด้วยกันแล้วก็ยังมีการศึกษาดูงานหน่วยงานตำรวจระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์นี่คือองค์ประกอบของภาคสนามค่ะอยากเห็นจังเห็นอะไรคลิปหรือใครมีภาพส่งมาให้ดูหน่อยสิมันเร้าใจเร้าใจกับการพยายามจะนึกภาพสาวแคทไปฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะหลักสูตร28ชั่วโมงเป็นจำนวน4วันสี่วันนะอยากรู้เวลาที่สาวแคทเธอไปควบคุมฝูงชนไปฝึกคอฝออยากรู้จังอยากรู้คงน่ารักน่ารักอยู่แล้วเธอสวยนะน่ารักถ้าผมเป็นม็อบผมเปิดทางให้เลยผมยอมใจละลายแต่สวยจริงอะรู้ไหมมีคนจองคิวยาวเหยียดถึงหน้าช่องเก้าเลยทำไร
อยากถูกจับบอหรือไงตบปากหมาแก่อ๋อเหรออุ้ยน่าจะยาวกว่านั้นนะน่าจะยาวกว่านั้นนะแล้วไอ้ครบแล้วใช่ไหมภาคสนามไล่ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ทั้งสองส่วนเลยนะคะหลักสูตรนี้มีสองส่วนต่อไปนี้คือเงื่อนไขใครจะได้เข้าเรียนกอศหลักสูตรเทพต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขในการที่จะเข้าเรียนหลักสูตรกอศหลักสูตรเทพค่ะมันมีคำถามผู้กองแคทเธอเข้าเงื่อนไขไหนจึงได้เรียนหลักสูตรกอศไปดู3เงื่อนไขสนิทสิครับใครจะได้เรียนกอศ1พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่2ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนั้นๆเช่นงานเฉพาะทางเช่นอะไรคะงานเฉพาะทางคุณใด3ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเช่นนักกีฬาทีมชาติพ่อแม่เธอเป็นนักร้องนะศิลปินแต่เธอมีคุณลุงเป็นตำรวจอยู่ที่นครราชสีมานะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พ่อแม่เธอเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ได้เป็นศิลปินพ่อแม่เธอยังอยู่หรือเปล่าอยู่มีภาพเป็นหลักฐานใช่ไหมใช่ค่ะติดยศให้ไงโอเคตัวแคทเองเธอทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างไรเช่นเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเปล่าไม่ได้เป็นนักร้องระดับชาติเป็นนางงามระดับชาติได้ไหมคะระดับชาติเหมือนกันนางงามระดับชาตินางงามระดับชาติก็สร้างชื่อเสียงได้นะทำความดีความชอบต่างๆไปช่วยอะไรเงี้ยอย่าเกาหัวสิอย่าไปไม่เป็นมันก็ดูนะพ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่ไม่ใช่น่าจะตัดไปตัดไปคุณประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเช่นเป็นนักกีฬาทีมชาติอันนี้ก็น่าจะการทิ้งมันเหลือช่องทางมันเหลือเงื่อนไขเดียวคือเฉพาะด้านบุคลากรคือเธอต้องเข้าเงื่อนไขขัดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆเช่นงานเฉพาะทางไอ้งานเฉพาะทางก็อย่างเช่นหมอตำรวจอ๋อหมอตำรวจใช่มันเป็นเฉพาะทางจริงๆไม่ใช่เป็นได้ทุกคนตำรวจพิสูจน์หลักฐานอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ใช่มันไม่ใช่คนทั่วไปเป็นได้ใช่ไหมครับหรือตำรวจคอมพิวเตอร์ตำรวจไอทีแบบต้องเก่งๆมากนะโอเคเข้าใจได้ไงเข้าใจได้ไงเธอจบทางด้านนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับเฉพาะทางไหมไม่ลองดูสิลองตีความว่าเฉพาะทางของใครจ๊ะทางใครทางมันแล้วกันตอนเนี้ยเข้าใจเลยทำไมโซเชียลแรงเข้าใจเลยทำไมจึงมีคนบอกว่ามีคนจองจะตบปากหมาแก่เนี่ยยาวเฉียดถึงหน้าช่องเก้าหรือยาวกว่านั้นยาวกว่านั้นเหรอโอเคแต่ก็แฟร์ๆนะโอเคค่ะลุงที่เป็นตำรวจจะใช่พลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัฐพิทักษ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะค่ะมีคนบอกว่าพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัฐพิทักษ์ซึ่งเป็นนรต.รุ่น37นี่แหละน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นลุงของเธอใช่เพราะเธอบอกว่าเธอมีคุณลุงเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยากเป็นเหมือนลุงแต่จะเกี่ยวข้องกับการที่สาวแคทเธอได้เป็นตำรวจแล้วเธอก็ได้อัพเลเวลอย่างรวดเร็วหรือเปล่าแฟร์ๆนะทุกท่านที่ผมเอ่ยชื่อพลตำรวจตรีธีรพงษ์อย่าไปสรุปอย่างนั้นผมจะโกรธค่ะเพราะว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาเพียงแค่มีข้อมูลเข้ามาว่าญาติผู้ใหญ่ของแคทน่าจะเป็นท่านนี้หรือเปล่าหรือเปล่าครับ